โชว์ที่เราจะโชว์เนี่ยมันไม่ธรรมดาทุกคนไม่อยากจะอวดเท่าไหร่แล้วป้ามาไปถ่ายรูปเดียวว่ะรูปเดียวหนึ่งสองสามพี่แฮงพี่แฮงดูใช่เดี๋ยวปิดใหม่ก็ได้ผู้ชมวันนี้มาพบกับอ้อมมายแทนพาเพลินนะคะเย้ yeah. วันนี้เรากำลังทำอะไรพี่ก็วันนี้เรามาบล็อกกิ้งในรายการอะไรคะชิงบล็อกสเตจเป็น EP แรกถือว่าเป็นการโอเพนสเตจแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเราได้ถือว่าเป็นทีป๊อปวงใหม่ของเมืองไทยในขั้นช็อปในวันนี้แล้วก็ใช่เพราะว่าในบรรดาแบบไลน์อัพทั้งหมดอ่ะก็คือเราแบบน้องใหม่ใช่คือแบบเป็นลูกพี่ท็อปแบบมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่อาทิเช่นพี่อิงเจลเลอร์กับไอชารีแล้วก็พี่แมนดาวแล้วก็ทรีนี่ใช่เราต้องพูดก่อนนะว่าโชว์ที่เราจะโชว์เนี่ยมันไม่ธรรมดาทุกคนที่สำคัญชุดก็ไม่ธรรมดาเฮ้ยใช่แล้วสตูที่เราใช้ถ่ายที่ล็อกสเตจนะคะมันเป็นไม่อยากจะอวดเท่าไหร่แล้วว่ามาเป็นสตูที่ใหญ่ที่สุดในเวิร์กพอยต์ก็คืออลังการงานสร้างมากค่ะทุกคนก็คือปังมากเวทีน่าจะปังแน่ๆเลยใช่แล้วที่สำคัญทุกคนเราคิดแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่ด้วยก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีอะไรพิเศษนิดๆหน่อยๆนะคะให้เหมาะสมกับทีป็อปสเตจแล้วเราจะเดินเข้าสตูกันนะคะทุกคนอุ้ยเขาเปิดเพลงเราด้วยเมื่อวานแอบแบบมาส่องนิดนึงด้วยนะคะทุกคนว้าวทุกคนเวทีใหญ่แข่งกันมาฮู้ซุปเปอร์สตาร์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 ตอนนี้เราอยู่บนเวทีแล้วนะคะซึ่งแบบพื้นเป็นพื้นเป็น LED ด้วยทุกคนว้าวเซ็นคนเดี๋ยวซ้อมก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดูคลิปที่เราเต้นไปเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้คือวอล์กกิ้งรอบแรกของเราที่ถ่ายแค่วอล์กกิ้งนะดูให้รู้ว่าสเตจมันใหญ่แค่ไหนมันจะได้ดูใหญ่ตัวเล็กยังไงซ้อมเสร็จแล้วใช่เหนื่อยมากจริงเราอ่ะอยากจะแบบเค้น energy ให้มันดูแบบว่าเฮ้ยเราตื่นเต้นคือในใจตื่นเต้นแหละแต่ว่าตอนนี้มันแบบไม่ไหวแล้วคุยแต่ว่าสนุกมากสนุกอีกแล้วสนุกตลอดเวลาพรุ่งนี้คิดว่าจะสนุกกว่านี้อีกอ่ะพรุ่งนี้จะต้องแบบตะการตามากแน่ๆเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่แบบว่าเราแบบใส่เต็มได้แล้วใช่ใช่ใช่ทุกคนเหมือนมีทั้งเฝ้ารอแล้วก็คนที่แบบว่าถ้าเขาไม่เห็นเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยนี่วงอะไรอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นการPR ใช่ใช่ที่แบบว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราเลยนะคะใช่ถ้าไม่เห็นว่าเราคือใครสำหรับในพรุ่งนี้นะคะที่เป็นวันดีเดย์ที่ว็อกเซเดย์ของพวกเราแล้วนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดมากๆค่ะก็ฝากกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายวนเวียนอยู่ในวงการทีป๊อปจะได้มาเห็นพวกเราด้วยก็เอาเป็นว่าคนทั้งประเทศกำลังจับตาดูอยู่ใช่ก็คือปกติใช่ไหมเราก็แบบแค่ดูเขาชื่นชมเขาแต่ว่าวันนี้เราได้มาขึ้นเวทีเดียวกับเขาก็รู้สึกแบบที่
ัน MC คือแบบทัวร์ท็อปมากพี่พี่ว่า It's a good day Good day แล้ว MC อีกคนนึงล่ะพี่ยูนจ้าเป็นแม่ของเราเป็นแม่ของเราใช่แล้วก็วันนี้หน้าผมเราจัดเต็มมากใช่พร้อมกับชุดใหม่หน้าผมใหม่อันนี้ก็คือแบบว่ายังไม่เสร็จแบบว่า 100%ยังไม่ได้นะคะมีคนนี้คนเดียวนะคะไม่ต้องใช้ค่ะก็ความพิเศษของโชว์นี้นะคะก็จะเป็นการมิกซ์2เพลงเข้ามารวมกันก็จะมีเพลงกุหลาบและเพลงนี้คือเพลง Looking Looking ยังคงความเดือดร้อนเดือดเต้นเดือดเพอร์ฟอร์มเดือดของเราเหมือนเดิมนะคะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่เคยแผ่วบอกเลยนี่เห็นแฟนคลับด้วยความที่แฟนคลับโบอีฟนะคะเขาก็แบบมีความเชื่อมั่นในตัวพวกเราสูงมากเราแบบดีใจมากๆเขาบอกว่าไม่ห่วงเพอร์ฟอร์มไม่ห่วงชุดคอสตูมเป๊ะปังไม่ห่วงแบบเด็กๆเด็กๆเก่งห่วงว่าพวกเด็กมันจะเสียอาการเวลาเห็นศิลปินที่มันจองไหมคนดูเราเกินไปเราโปรเฟชชั่นแล้วตัดภาพแล้วตัดภาพค่ะไว้เลิกรักอยู่พี่อยากไม่มีอะไรพี่เห็นเรื่องข้าวหมูข้าวกินไมโลเฮ้ยนี่เคยฟังเพลงนี้ป่ะความรักกำลังก่อตัวไม่ได้อยากจะกวนใจอยากจะเจอสักครั้งใจแบบใครสักคนจะฟื้นใจได้หรือเปล่าคนขาให้กำลังใจโจด้วยนะคะตอนนี้เป็นปกติมากเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะว่านะสวัสดีค่ะเฮ้ยมีโต๊ะอีกแล้วเหรออุ๊ยอะไรวะเนี่ยวันนี้วันอะไรสวัสดีครับแม่ครับผมพีพีครับสวัสดีครับพี่หนูโฟอีมนะคะเป็นแฟนคลับพี่ค่ะขอบคุณครับเฮ้ยทำไมต้องแบบ potential สูงมากค่ะพี่คนนี้ชอบพี่เป็นพิเศษเลยค่ะไปทำบาปทำกรรมเขินมากจริงเหรอชอบอะไรในตัวเราวันนี้เขาอ่ะรายการที่พี่เป็นประกวดแล้วเขาก็เลยแบบเอาเค้กเดียวกับพี่มาออดิชั่นวงโฟอีมเนี่ยโอ้ยดีโอ้ยจับมือได้ไหมเนี่ยโควิดได้ได้ก็จับมือได้ไหมเย้มันยากมันยากแต่มันคุ้มค่าได้ได้ได้เฮ้ยผมขอลายเส้นก่อนเลยนี่พี่ค่ะให้ใส่มาให้เอาเส้นไว้แล้วยอดเลยคนเราชอบเพลงยิ่งมากเลยถ่ายรูปกันได้ค่ะถ่ายรูปกันครับตรงนี้ได้ไหมอ่ะตรงนี้ได้ไหมเขาไม่ได้เห็นได้ไหมดีไหมดีไหมไปถ่ายรูปเดียวว่ะรูปเดียวเดียวหนึ่งสองสามรูปนะคะหนึ่งสองสามคุณอาสู้เก่งมากเราดูอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่แบบโจไปถ่ายรูปกับพี่นนท์ใช่ป่ะนี่ก็นี่ก็ออกมองแล้วก็แบบเหมือนสูงลูกเข้าโรงเรียนอ่ะเหมือนสูงลูกเข้าโรงเรียนเลยแบบผู้สอบเก่งมากดีแล้วดีแล้วโจมันชอบพี่นนท์เราจะต้องเจอรุ่นพี่ค่ะทุกวงเลยที่มาในการ Open Stage ของ T-Pop Stage ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นน้องใหม่ก็อยากฝากเนื้อฝากตัวกับรุ่นพี่เราก็เลยจะมอบโปสเตอร์ที่มีใบหน้าพร้อมพร้อมกับลายเซ็นถึงแม้เขาจะไม่รู้จักแต่เราจะให้ นี่เดี๋ยวใบนี้จะไปให้ใครด้วยเอาไปให้พี่พี่ Tree Man Down โย ตอนนี้ลุ้นมากว่าจะเขียนสวยไหมต้องเปิดเพลงเขาด้วยเหรอใช่เขียนไงดีเขียนแล้วว่าบัดดี้เบลสวัสดีเลยเดี๋ยวก่อนนะได้เป็นไมโลมีใครให้ดูมีคนแอบเข้าสตูอีกแล้วพี่ดิมาปากเขาว่าวันนี้มาแอบดูพี่ดิมาดาวเขาอยากรู้ว่า
าทำไมทรีแมนดาวมี4คนทรีแมนดาวมีห้าคนทรีแมนดาวมี5คนทำไมเขาไม่ชื่อฟิปแมนดาวและทำไมพี่ไอพาริสถึงเป็นคนไทยเพลงดีกว่าครับฟังเพลงดีกว่าไหนมาเอาใครฟังฉันรู้ดีว่าทุกทีที่เธอมองมาที่ฉันเธอพร้อมจะทำทุกทางก็เพื่อให้เราอยู่ด้วยกันเวทีตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเช็คเขาก่อนว่าพี่แฮนน่าร้องว่าเขาจะเล่นเพลงน่าร้องไห้พี่แฮนดูร้องไห้แฮนร้องไห้ใครเดี๋ยวชุดใหม่ก็ได้เพราะตอนนี้มันเปียกเหงื่อไปทักทายรุ่นพี่อีกวงนึงนะคะก็คือพี่เจเลอร์พี่พาริสค่ะเราจะเทสความจำพี่เจเลอร์ว่าจำได้ไหมเพราะเขาเคยถ่ายได้คู่กันตอนเด็กคุยนี่เป็นอะรู้จักครับรู้จักครับเราวงใหม่เนาะใช่มีของขวัญอยากให้พวกพี่แต่ไม่รู้พวกพี่ได้ไหมแต่เราจะทำโปสเตอร์โอ้ได้ดูได้ดู MV กับฟังเพลงใช่วงพื้นกันเก่งมากก็ดูจริงจริงมากพี่เจเนอร์ค่ะพี่เจเนอร์พอดีว่ามันมีคนหนึ่งในนี้เคยถ่ายรูปกับพี่ตอนเด็กแต่ไม่รู้พี่จำได้ไหมพี่เป็นคนโพสลง IG เลยนะพี่เขารับบทเป็นผีคนไหนพี่สุ่มกว่าเลยพี่เชียร์คนไหนหน้าคุ้นน้องอะไรหรอใช่ร้องเพลงพี่ได้เปล่าใช่ไหมได้ตึ้งตึ้งเตดึงตึ้งตึ้งไม่ต้องไปร้องบ้านคุณไม่ว่าไอ้แต่บิลลี่เป็นไงบ้างคะได้มาทักทายพี่พี่ก็ดีใจค่ะพี่เขายังจำชื่อเราได้อยู่ก็ดีใจจำชื่อได้โดยที่เรายังไม่ต้องบอกมิชชั่นคอมพีทไหมคอมพีทค่ะสวัสดีค่ะ
ก็พวกหนูก็โฟอีฟนะคะอีฟค่ะอยากไฟโฟในอีฟอยู่โฟฟาชิโก้เกิดโอ้โหพี่มีแมนดาวเลยโอเคครับนี่คืออะไรครับอ๋ออันนี้โปสเตอร์ค่ะก็อยากให้ค่ะแต่ว่าไม่รู้พี่อยากได้ไหมแต่หนูพวกหนูอยากได้ฝากในแบบว่านะคะอ๋อนี่เขาเขียนด้วยทรีแมนดาวฝากตัวเล่นนะคะเอาเป็นในวงการพี่ก็อ่านตรงนี้เลยหนูก็เขินอ่ะไปทางอาหรับนิดนึงมีเต้นด้วยเหรอค่ะงั้นผมบอกเลยว่าต่อไปอาจจะต้องเจอกับพวกเรานะใช่ต้องเจอพวกเราซะหน่อยนะครับว่าตอนนี้เรื่องการเต้นของพวกเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเดี๋ยวนะเป็นทำมือค่ะพี่ทำมือก็ต้องทำมือมาเอาสะโพกไปทางซ้ายแรงนะคะแล้วก็ลั่นกลับมาลั่นเปลี่ยนมาไม่ต้องสอนมาหรอกมาเองมาลองสักครู่นี่ผมทำได้แล้วเออยอดมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ดังเปรี้ยงถ้าเกิดว่าเพลงดังเปรี้ยงหนูจะไปจากวงนี้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้น้องเกิดไม่ทันตับนี้อ่ะทุกคนก็โชว์เสร็จไปแล้วยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยตื่นเต้นเพราะว่ามันแบบมันเป็นครั้งแรกอะเนาะที่เราโชว์ไปแล้วก็เราแบบค่อนข้างคาดหวังว่าคนจะชอบหรือเปล่าหรือเราจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก่อนที่จะขึ้นเวทีอะแอบไปส่งทวิตเตอร์มาอ่ารู้สึกว่าแบบใช่ทุกคนแต่งจิตใจมากจุ่มด้วยขนาดยังไม่ได้โชว์ยังไม่ได้สปอยอะไรก็คือแบบทุกคนอะตื่นเต้นน่ารักมากเลยนะคะเพราะเราดีใจมากในวันที่คิมมี่ออนเราจะมีเซ็นเตอร์แคมป์ของเราแล้วค่ะไม่ได้จัดเข้าไปปั่นเซ็นเตอร์แคมป์ให้เราด้วยนะใช่ค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการ T-POP Stage ด้วยนะคะไม่ใช่แค่พวกเรานะคะก็จะมีรุ่นพี่วงอื่นที่แบบว่ามอบความสุขให้ทุกคนแล้วก็ฝากเอ็นดูเราด้วยนะไปดูคลิปเราเยอะๆนะคะเราจะได้มาอีกนะคะทุกคนใช่สุดท้ายนี้นะคะของวันเดวินโฟอีฟก็อย่าลืมกด